าวโดยสำนักข่าว INNจิสตาเผยภาพดาวเทียมตามรอยคราบน้ำมันดิบรั่วบริเวณอ่าวมาบตาพุธนะคะพบขยายเป็น47ตารางกิโลเมตรคาดคราบน้ำมันขึ้นฝั่งเมืองระยองวันนี้จากกรณีพบน้ำมันดิบรั่วไหลบริเวณทุ่นผูกเรือน้ำลึกกลางทะเลหรือจุดขนถ่ายน้ำมันในทะเลซึ่งอยู่ห่างจากชายฝั่งท่าเรือมาบตาพุธไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ20กิโลเมตรเมื่อเวลา 21:06 น.ของวันที่25มกราคม2565นั้นสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือจิสตาใช้ภาพจากดาวเทียมถ่ายภาพเมื่อวันที่27มกราคมเวลา 18:23 น.ติดตามคราบน้ำมันอย่างต่อเนื่องค่ะล่าสุดพบคราบน้ำมันลอยแผ่เป็นบริเวณกว้างกว่าเดิมนะคะคิดเป็นพื้นที่47ตารางกิโลเมตรหรือ 29,506 ไร่และมีทิศทางเคลื่อนที่ไปทางทิศด้านตะวันออกเฉียงเหนือจากจุดเดิมซึ่งคราบน้ำมันดังกล่าวนะคะอยู่ห่างจากชายฝั่งทะเลของอำเภอเมืองระยองประมาณ 6.5 กิโลเมตรและห่างจากเกาะเสม็ดประมาณ 12 กิโลเมตรค่ะและคาดว่าคราบน้ำมันจะขึ้นฝั่งในช่วงเช้าวันนี้ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชายฝั่งเมืองระยองชายหาดแม่รำพึงและพื้นที่ชายหาดใกล้เคียงค่ะโดยข้อมูลจากการวิเคราะห์ทางจิสตาจะส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้วางแผนติดตามตรวจสอบในพื้นที่ต่อไปทั้งนี้การประเมินคราบน้ำมันจากภาพถ่ายดาวเทียมนะคะเป็นการประมาณจากขอบเขตพื้นที่ส่วนปริมาตรของน้ำมันหรือความหนาของชั้นน้ำมันนะคะอาจจะต้องใช้ข้อมูลจากการเก็บข้อมูลในพื้นที่จริงค่ะต่อกันที่ประเด็นการเมืองค่ะพรรคเพื่อไทยไม่หนักใจศิระร้องกกต.สอบเอาผิดสุรชาติหาเสียงวันนี้ขนทีมใหญ่ปราศัยทิ้งทวนมั่นใจชนะการเลือกตั้งซ่อมเขตหลักสี่ค่ะนายสมคิดเชื้อคงสส.อุบลราชธานีพรรคเพื่อไทยเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ถึงบรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้งซ่อมเขต9จตุจักรหลักสี่เพื่อช่วยนายสุรชาติเทียนทองว่าการหาเสียงของพรรคเพื่อไทยนะคะยังคงเดินหน้าอย่างเข้มข้นมีการลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยวันนี้พรรคจะมีการจัดปราศรัยใหญ่ขึ้นที่สวนสาธารณะเคหะชุมชนทุ่ง2ห้องหลัก4ทางนี้มั่นใจว่าพรรคเพื่อไทยจะได้รับการสนับสนุนจากประชาชนเพราะว่าจากการหาเสียงของผู้สมัครในช่วงที่ผ่านมาพบว่าประชาชนยังไม่พึงพอใจกับผลงานของรัฐบาลเนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจดังนั้นจึงเชื่อมั่นว่าจะชนะการเลือกตั้งในครั้งนี้อย่างแน่นอนค่ะทั้งนี้เมื่อถามถึงความหนักใจกรณีที่นายศิระเจนจาคะอดีตสสกทมพรรคพลังประชารัฐร้องกกต.ให้มีการตรวจสอบการหาเสียงเลือกตั้งของพรรคเพื่อไทยว่าพรรคเพื่อไทยไม่มีความหนักใจแต่อย่างใดเพราะเป็นเรื่องปกติที่จะมีการตรวจสอบซึ่งพรรคพร้อมที่จะชี้แจงไปตามกติกาค่ะขณะที่สภาพอากาศค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาเผยประเทศไทยตอนบนอากาศหนาวเย็นนะคะกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนเล็กน้อยกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศลักษณะอากาศทั่วไปใน24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมภาคเหนือและภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทยและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนประกอบกับมีลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนพัดพาความหนาวเย็นจากประเทศเมียนมาเข้ามาปกคลุมบริเวณภาคเหนือลักษณะเช่นนี้นะคะทำให้ประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าค่ะโดยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกมีอากาศเย็นในตอนเช้าสำหรับยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด 5-12 องศาเซลเซียสค่ะและยอดภูมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด 8-14 องศาเซลเซียสในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลและภาคตะวันออกค่ะทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเกิดขึ้นในระยะนี้สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อนทำให้ภาคใต้มีฝนน้อยโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งค่ะสำหรับพยากรณ์อากาศพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลนะคะมีเมฆบางส่วนกับมีหมอกบางในตอนเช้าโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสค่ะจบการเสนอข่าว 8:05 น.ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN